ไปเรียนต่อเป็นก็ภาษาแทนสถานการณ์แบบนี้ก็เปลี่ยนไปตามเรียกว่าเปลี่ยนไปตามคนอยู่เนาะแต่ก่อนนี้สถานที่ตรงนี้ก็เป็นอะไรล่ะเป็นที่ให้ผู้มาอบรมให้ที่ให้คนมาเที่ยวให้คนมาเต้นรำให้คนมาอบรมเรื่องนู้นเรื่องนี้เป็นห้องแต่ละห้องไปเขาเรียกว่าที่นี่เขาเรียกว่าบูริสเฮาส์นั่นก็คือเป็นสถานที่ที่ส่วนกลางของชุมชนที่จะมาใช้ประโยชน์จากที่นี่ได้เมื่อพระมาอยู่ก็กลายเป็นวัดถ้าพระราชามาอยู่ที่นี่ก็คงจะเป็นวังเหมือนกันนั่นแหละแต่ตอนนี้เป็นวัดนะคุณโยมสถานที่มันก็เปลี่ยนไปตามคนอยู่เปลี่ยนไปตามสมมติของคนอยู่ที่จะมาอยู่ชีวิตของเราก็เหมือนกันก็เปลี่ยนไปตามหน้าที่นั่นแหละเราอยู่ในหน้าที่ไหนมันก็สมมติไปตามหน้าที่นั่นแหละวันนี้นะคุณโยมมาที่นี่มาในฐานะผู้สื่อข่าวพอกลับไปถึงบ้านพ่อบ้านกำลังนั่งรออยู่ก็ไปในฐานะอีกสถานะหนึ่งพอลูกมาหาก็อยู่ในอีกสถานะหนึ่งใช่ไหมพอเพื่อนมาหาก็อยู่ในอีกสถานะหนึ่งมันก็เปลี่ยนไปตามสมมติอย่างเงี้ยแล้วถามว่ามันเป็นอะไรจริงๆไหมใช่ไหมคุณโยมที่จริงเราก็ไม่รู้จะเป็นอะไรจริงๆมันเป็นอะไรจริงๆจังๆไม่ได้มันก็เปลี่ยนไปตามสถานะทางสังคมที่เราเข้าไปเกี่ยวข้องบางทีถ้าเราเข้าใจในชีวิตแบบนี้แล้วมันเหมือนกับว่าเราถอดหัวโขนบางส่วนออกได้เหมือนกันนะว่าเราจริงๆแล้วเราเป็นอะไรกันแน่พอลูกมาเราก็เป็นพ่อเป็นแม่พอเราไปหาแม่เราก็เป็นลูกสามีมาเราก็เป็นภรรยาภรรยามาเราก็เป็นสามีอะไรมาถึงที่วัดเราก็เป็นลูกศิษย์วัดแต่วันนี้ไม่ใช่มาในฐานะศิษย์วัดแต่มาฐานะผู้สื่อข่าวอะไรก็เปลี่ยนไปตามสถานะได้นะแล้วเราเข้าใจแล้วก็ชีวิตเราก็จะเบาบางว่าจริงๆแล้วชีวิตของเราอยู่จุดไหนเป็นสิ่งไหนก็ทำสิ่งนั้นณจุดนั้นให้ดี